งแบบเดียวกันเลยนะคะเวลาเราเข้าไปเรียนแล้วจุ๊บน้องทำมาดีๆน่ารักจังเลยน้องกลัวด้วยน้องดุด้วยนั่งเลยครับก่อน1 2 3สวัสดีครับโอเคมองมองมาตรงนี้ก่อนครับมองมาด้วยนะไม่ต้องกลัวนะลูกหนูไม่ต้องกลัวมองทางนี้สอนให้น้องนะครับต่อตัวเลโก้ของเรานะลูกวิธีการต่อเลโก้นะให้นะเวลาต่อให้ต่อบนล่างแล้วก็กดสองมือให้ลูกสองมืออย่างนี้นะครับมาอย่างนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเจ็บที่มือนะครับโอเคไหมครับเข้าใจไหมลูกโอเคไหมคันนี้ไก่ว่าใครเคยเห็นไก่มันลุกมือขึ้นใครเคยเห็นไก่ว่าไก่มีกี่ขาครับไก่มีกี่ขาไก่มีกี่ขามีกี่ขาครับมีขาใช่ไหมขาใช่ไหมไก่มันลุกดิไก่แค่ไก่มันลุกเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีนึงครับแล้วลองต่อนะครับลองดูวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันการเรียนการสอนประกอบหุ่นยนต์โรบอทแอนด์โคดดิ้งนะครับโดย LEGO Education ที่เราจะมาบุกกันที่จังหวัดแพร่บุกกันที่เมืองเหนือของเราในวันนี้นะครับในวันเสาร์ที่16สิงหาคม2566การเรียนทั้งหมด5เลเวลนะครับถามว่าในแต่5เลเวลนั้นจะมีอะไรอย่างไรบ้างก็สามารถเป็นคอร์สสำหรับเด็กอนุบาล2แล้วก็อนุบาล3อายุ4ถึงนั้นนะครับครั้งละ1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมเราก็จะเป็นในส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบแอปพลิเคชันเลยเตะขึ้นไปอาจจะยากสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของน้องๆในช่วงวัยนี้อย่างแน่นอนนะครับถามว่าเรียนแล้ว0805152245ด้วยนะครับหรือว่า LINE ครับ @cricrobotpair ต่างๆนะครับตลอดทั้งวันในวันนี้เราก็จะอยู่ด้วยกันที่คลิกโรบอทแพร่ Engineer Learning แพร่ของเรานั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็จะในส่วนของทุกๆท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานรวมถึงผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของเรานะฮะของที่นี่นะครับได้บันทึกนะครับมีความสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามในส่วนของรูปแบบการสมัครนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้สมัครในวันนี้เลยนะครับเพราะขอเชิญปรบมือด้วยครับไปดูนะครับสถาบันนี้ก็ไม่ได้ตั้งอยู่นะครับคือเราก็คุยกับแม่ห่วงนะครับว่าเราเรียกว่าเป็นสถาบันนะครับสอนออกแบบประกอบหุ่นยนต์แน่ได้หมดเลยครับโดยใช้ LEGO Education เป็นสื่อเรื่องของการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ครับพอหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้เด็กเป็นไงครับยิ้มแล้วล่าเริงแล้วในการที่จะไปเป็นอาจจะเป็นหมอเป็นวิศวะแต่เขาไม่ได้เป็นแบบไปลงหน้างานนะครับเขาคือคนเขียนควบคุมไว้ครับว่าจะฉีดยาด้วยเข็มฉีดยาด้วยหุ่นยนต์ยังไงมีความเป็นไปได้นะครับ MK ทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับคนเริ่มหายแล้วใช่ไหมครับหุ่นยนต์จะมาถึงเราถ้าน้องได้เรียนประกอบหุ่นยนต์แบบเนี้ยเขาจะจุดเริ่มต้นของที่นี่นะคะเกิดจากว่ามันเป็นความชอบของน้องอะค่ะคือน้องชอบเรียนแนวหุ่นยนต์เราก็เลยเสิร์ชหาตอนนั้นก็เลยไปเสิร์ชหาเจอสถาบันของฟูโอก็คือเป็นคลิปโรบอทค่ะแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีฟูโอเขามีสอนออนไลน์เราก็เลยติดต่อไปหาครูโอแล้วก็ขอเรียนโรงเรียนออนไลน์ตอนช่วงนั้นนะคะ
แล้วครูเขาก็ส่งกล่องมาให้แล้วก็น้องก็เริ่มเรียนทางออนไลน์เป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็คือพอหลังจากโควิดปุ๊บครูเขาก็เริ่มครูทางสถาบันนะคะที่โรบอทที่กรุงเทพเขาก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพอะค่ะซึ่งทางเราไม่สะดวกเราก็เลยซื้ออุปกรณ์เองแล้วหาครูเองอะค่ะแล้วน้องเขาก็ไปแข่งตอนช่วงนั้นเราก็เลยมาเจอกับทางครูโอครูโอเขาก็เลยบอกว่าอ้าวน้องยังเล่นอยู่อีกหรอก็ถ้ามีอะไรก็ปรึกษาผมได้แล้วด้วยความที่ว่าครูคนใหม่ที่เขามาสอนเนี่ยเขาคอนเน้นเรื่องการแข่งอะค่ะแล้วน้องเขาอยากเล่นอยากต่อเฉยๆอะค่ะอยากเรียนเฉยๆยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนั้นก็ประจวบกับว่าครูโอเขามาขยายสาขาที่เชียงรายอะค่ะก็ครูโอเขาบอกว่าเขาเปิดเป็นแฟรนไชส์เราก็เลยอยากให้ที่แพร่มีบ้างเราอยากให้เด็กที่แพร่ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆอย่างลูกเราบ้างอะค่ะมันก็เลยเกิดเป็นคิดโรบอทที่แพร่ค่ะทราบว่าการแต่งร้านออกแบบร้านนี่เป็นไอเดียของน้องใช่ไหมคะใช่ค่ะโต๊ะอย่างเก้าอี้นี่น้องเป็นคนแต่งคนเดียวหมดเลยอะค่ะจริงๆน้องต้องบอกว่าเรื่องแพชชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของแม่กับลูกเลยทำเพื่อลูกจริงๆเลยนะครับคือไม่ได้พูดถึงคำว่ากำไรจะเกิดขึ้นเลยฉันต้องการให้ลูกมีที่เรียนในสิ่งที่ชอบซึ่งในวันข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดในเรื่องของพี่น้องของแพร่นะครับพี่น้องชาวแพร่ของเราเนาะที่แบบถ้าจะบินไปจากนั่งรถไฟไปเรียนที่กรุงเทพหรือแม้แต่เชียงรายมันก็คงคือไปเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยคงไหวนะครับแต่ว่าพอเรามีโอกาสที่ว่าเรามองว่าวันนี้สถาบันคิดโรบอทเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การต่อเลโก้เล่นอย่างเดียวครับทุกวันนี้มันเป็นเราเรียกว่าเป็นการจัดกระบวนการทางความคิดของเด็กนะครับซึ่งในโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยได้มีบรรจุหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเข้าไปในวิชาเรียนแล้วคราวนี้วันนี้สถาบันเราตั้งขึ้นมาเนาะเมืองของเราก็มองว่าเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเตรียมความพร้อมให้เด็กเนี่ยก่อนที่จะไปเรียนในวิชาถูกไหมครับเขาได้สัมผัสแต่เขามาเล่นที่นี่เขามาเล่นแต่ในโรงเรียนเนี่ยเขาไปเรียนดังนั้นความพร้อมตรงจุดเนี้ยมันจะไปต่อยอดกันได้เห็นได้ชัดเลยครับนะครับอันนี้ขอเสริมนิดนะคะเพราะว่าอันนี้มองในมุมของแม่นะคะ เรามองในเพราะเราเลี้ยงลูกอ่ะเราจะมองในโลกของอีกอนาคตอีกสัก10 ปี 20 ปีซึ่งเรามองว่าในยุคของลูกเราหุ่นยนต์เข้ามาแทบจะทุกหลายๆอาชีพมากเลยค่ะแล้วลูกเราตอนที่เรียนอะค่ะลูกเพิ่ง6 ขวบเรามองว่าถ้าน้องเขาชอบเราจะส่งเสริมอะไรได้บ้างซึ่งตอนนั้นที่แพร่มีแค่กีฬาดนตรีแล้วก็วิชาการแต่ถ้าแบบนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วก็มันเข้ากับในส่วนที่เป็นโลกอนาคตเลยอะค่ะช่วงนั้นซึ่งถ้าเกิดคนเห็นจริงๆอะช่วงโควิดจะเห็นได้ชัดเจนเลยอย่างพวกไรเดอร์เขาก็เริ่มใช้แอปซึ่งแอปอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเกิดจากการเขียนโคดดิ้งซึ่งโคดดิ้งพวกเนี้ยมันก็อยู่ในตำราที่เราเอามาเรียนในอันนี้ด้วยค่ะแต่เราจะทำยังไงให้โคดดิ้งที่มันค่อนข้างจะยากแต่ให้เด็กรู้สึกว่ามันง่ายเรียนได้ง่ายๆเราก็เลยแบบพยายามหาแล้วก็ทางของคิดโรบอทเขามีแล้วตอนนี้เขามีหลายสาขามากสะดวกที่ไหนก็สามารถไปเรียนได้ที่นั่นนะคะแล้วในอนาคตเขาก็จะพยายามขยายสาขาเพื่อให้เข้าในหลายๆจังหวัดเพื่อมันเป็นการพัฒนาค่ะพัฒนาทั้งคนและพัฒนาประเทศด้วยค่ะครับโอเคค่ะจริงๆตรงนี้เราพูดแค่เรื่องของการเรียนรู้เนาะใช่ค่ะยังไม่พูดถึงเรื่องสนามแข่งขันเลยนะครับดังนั้นวันนึงอ่ะเราจะเห็นน้องเวลาไปยืนอยู่บนเวทีระดับประเทศระดับนานาชาติได้นะครับและเราเองก็มีความคาดหวังว่าเด็กไทยเนาะใช่ค่ะเรื่องของเราเพราะพูดตามตรงเนาะเราก็อยากให้เด็กไทยมีโอกาสได้สัมผัสกับสนามแข่งขันที่เป็นระดับประเทศและก็นานาชาติได้ครับสิ่งที่เราอยากที่เราอยากเอามาที่แพทย์เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าศักยภาพของเด็กที่แพทย์เราอาจจะต้องเจอเด็กที่เก่งๆได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสเท่านั้นนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราก็อยากให้ทุกคนได้สัมพันธ์แบบลูกเราเหมือนกันนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ท่านผู้ปกครองของชาวแพร่แล้วก็ย่านใกล้เคียงแล้วกันนะครับวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ได้นะครับเราจะอยู่ได้เราต้องได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับ
ยังไม่ต้องสมัครครับเข้ามาลองดูเข้ามานัดหมายทดลองเรียนดูก่อนนะครับให้ลูกเราได้สัมผัสว่าไอสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเนี่ยวันนี้ไม่ห่วงได้เอามาไว้ที่แพทย์ละนะครับเรามาเจอกันตรงนี้ครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาคุยกันว่าการสมัครเรียนมันได้อะไรมันจะต้องมีการค่าใช้จ่ายอะไรยังไงมาคุยกันครับนะครับเราไม่ได้มองถึงเรื่องของธุรกิจเรามองถึงการพัฒนาของน้องๆที่แพทย์ครับนะครับวันนี้เรียนเชิญเลยนะครับเรามีจนถึงสิ้นเดือนธันวาเลยนะครับแต่ว่ายังไงขอให้นัดหมายทางเพจหรือว่าในไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะครับไม่งั้นเดี๋ยวมาแล้วบางทีเราต้องการให้ห้องเรียนเนี่ยกับคุณครูกับอุปกรณ์เนี่ยมันอยู่ในเรื่องของความเหมาะสมเดี๋ยวถ้ามาแล้วไม่เห็นมีที่นั่งเลยเดี๋ยวมันจะผิดพลาดเนาะนะครับขอให้จับจองมาก่อนนะครับครับผมขอบคุณมากครับอันนี้คือขอเสริมนิดนึงนะคะเราอยากให้เด็กที่มาเรียนได้สัมผัสจริงๆแล้วได้เรียนเต็มๆเพราะฉะนั้นเราเลยจำกัดจำนวนคนที่เข้ามาเรียนนะคะอย่างอันนี้อย่างของมาทธาตุเนี่ยเราก็จะได้แค่5คนเพราะครูเขาจะได้ดูได้เต็มที่อย่างคอร์สเอเซนเชียลหรือว่าสไปทามเนี่ยเราก็ได้ห้องละแค่10คนนะคะอันนี้คือต่อรอบนะครับต่อรอบการเรียนครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ